าวนี้น่าสนใจครับบริษัท Square ครับเปิดให้เทรดหุ้นผ่าน Cash App ในสหรัฐอเมริกาได้จุดเด่นคือไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วซื้อหุ้นได้ในราคาขั้นต่ำแค่1ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหเปิดหัวข้อข่าวมางงเลยเฮ้ยซื้อหุ้นได้ด้วยเหรอ1ดอลลาร์สหรัฐปกติผมไม่ได้เป็นคนเล่นหุ้นนะครับแต่ภรรยาเล่นนะฮะผมก็พอรู้มาบ้างว่าอย่างบ้านเราเนี่ยนะฮะในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าเราเข้าไปเป็นผู้เทรดหุ้นใช่ไหมฮะเราจะซื้อหุ้น1ครั้งเนี่ยเราก็ต้องซื้อประมาณล็อตหนึ่ง100หุ้นเป็นขั้นต่ำเขาบอกว่าหลังๆมีการซื้อแบบ50หุ้นได้ด้วยมันใช้ในกรณีที่เป็นหุ้นที่มีราคาปิดสูงกว่า500บาทต่อ1หุ้นนะแล้วก็เป็นราคานั้นเนี่ยสเตตัสนิ่งอยู่นานเกิน6เดือนก็จะเป็นหุ้นในระดับราคาสูงที่เราสามารถซื้อได้ใน1ครั้งเนี่ยขั้นต่ำสุดคือ50หุ้นนะฮะก็น่าสนใจครับว่าอันนี้คือกฎระเบียบของบ้านเราแต่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับการซื้อหุ้นแบบแชร์ส่วนกันครับแล้วก็ลงทุนน้อยๆนะครับโดยที่ราคาหุ้นอาจจะเกินราคา1ส่วนที่เราซื้อด้วยซ้ำไปสมมติราคาหุ้นสัก10ดอลลาร์เราซื้อแค่1ดอลลาร์ก็ได้นะครับซึ่งมันมีเกิดขึ้นแล้วที่สหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นเทรนด์ใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะมาในบ้านเราในอีกไม่นานนี้หรือเปล่านะฮะบริษัท Square ครับประกาศเตรียมเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Cash App นี่ Cash App ของ Square เนี่ยเจ๋งมากนะก่อนหน้านี้เคยซื้อขาย Bitcoin กันได้พอตลาด Bitcoin วายนะครับก็เลิกกันฮิตกันไปตอนนี้ Square หันมาให้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Cash App ได้ด้วยจุดเด่นของเขาคือไม่มีค่าธรรมเนียมโอ้โหค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้นจริงๆมันก็น้อยอยู่แล้วนะ 0.25 นะนี่ยังโอ้โหไม่มีเลยแล้วซื้อหุ้นขั้นต่ำได้ภายใน1ดอลลาร์เท่านั้นเองโอ้โหถูกมากนะฮะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีแอปเทรดหุ้นฟรีนะครับที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยอยู่แล้วก็คือ Robinhood คราวนี้ Square จะมาเป็นคู่แข่งของ Robinhood เลยทันทีนะครับการซื้อหุ้นขั้นต่ำ1ดอลลาร์อันนี้สิน่าสนใจคือเราสามารถซื้อเศษหุ้นแบบนี้ได้ด้วยเหรออันนี้ไม่ใช่แค่ว่าขั้นต่ำ1หุ้นนะถ้า1หุ้นมันราคาสูงกว่า1ดอลลาร์เราซื้อเศษหุ้นเลยนะเพราะเราลงทุนแค่1ดอลลาร์นั่นเองครับเทคนิคการซื้อแบบนี้เขาเรียกว่าการซื้อหุ้นแบบแชร์ส่วนกันครับหรือที่เรียกว่า fractional share trading มีหลายแอปในอเมริกาที่ทำได้แล้วนะครับก็คือ Stockpile หรือว่า Battlement นะครับทำมาแล้วนะครับโดยเทคนิคคือเขาจะมีบริษัทเพื่อการลงทุนมาดูแลการซื้อหุ้นในเศษส่วนตรงนี้ให้คือเราไม่ได้ไปซื้อหุ้นนั้นจริงๆในตลาดหลักทรัพย์1หุ้นเพราะเราซื้อไม่ได้สมมุติหุ้นมัน10ดอลลาร์เราไปซื้อแค่1ดอลลาร์เราจะไปซื้อเป็น 0.1 ได้ยังไงไม่ได้แต่มันจะมีบริษัทเงินทุนที่มารับส่วนตรงนี้ไปว่าอ้าวคุณซื้อหุ้นนี้นะราคา10ใช่ไหมเท่ากับคุณได้ไป 0.1 หุ้นนะโอเคเราจะลงทะเบียนให้คุณว่าคุณซื้อหุ้นนี้ 0.1 หุ้นมีการเปลี่ยนแปลงของหุ้นนี้คุณจะซื้อจะขายก็คำนวณจากอัตราส่วนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปซื้อหุ้นนั้นมันเหมือนเราไปเดิมพันกับสถาบันการเงินว่าเราจะยึดราคาหุ้นนี้ที่ราคาเท่านี้อ่ะมันเป็นการเดิมพันในแบบถูกกฎหมายอ่ะก็น่าสนใจดีว่าบ้านเราถ้าจะทำแบบนี้ทำได้ไหมกฎหมายเอื้อหรือเปล่าตลาดหลักทรัพย์เอื้อหรือเปล่ามันจะก่อให้เกิดการลงทุนในรูปแบบใหม่เลยนะถ้าคุณกับผมสามารถเล่นหุ้นได้ในราคา10บาท20บาท100บาทเฮ้ย wow. มันจะทำให้คนเนี่ยใส่ใจเรื่องของการลงทุนมากขึ้นมันจะทำให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็คนสามารถสร้างกำไรเล็กๆน้อยๆจากเงินลงทุนที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อยของเราได้ผมว่าน่าสนใจอยากให้เทรนด์นี้มาในประเทศไทยแล้วอยากให้ไม่ติดเรื่องข้อกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ของการเงินการธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าทำได้อีกหน่อยเราก็มีเงิน20บาทแทนที่จะไปเล่นตู้เกมหรือไปซื้ออะไรที่มันไร้สาระเราเอาไปสะสมหรือไปซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นปตท.หุ้นปตท.วันนี้เท่าไหร่ครับสมมุติ400กว่าบาทใช่ไหมครับซื้อสัก20บาทไว้นี่เท่เล่นหุ้นดูแล้วเป็นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribeดูแล้วชอบก็ช่วยกด Subscribe ดูแล้วติดใจก็กดไลค์กดแชร์